เปิดแล้วฟู้ดล็อกเกอร์สาขาแรกในประเทศไทยใจกลางกรุงเทพตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปฟู้ดล็อกเกอร์ร้านค้าปลีกสินค้ากีฬาและไลฟ์สไตล์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังและเป็นที่รู้จักในฐานะร้านสนีกเกอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมเปิดตัวฟู้ดล็อกเกอร์แห่งแรกของประเทศไทยในรูปแบบ Power Store ณศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ชั้น M แลนด์มาร์คแห่งสตรีทแฟชั่นอย่างเป็นทางการรวบรวมแบรนด์รองเท้าชั้นนำไว้ในหลากหลายโซนรวมถึง Exclusive Collection และรุ่น Limited ที่วางจำหน่ายพิเศษเฉพาะที่ฟู้ดล็อกเกอร์ที่เดียวเท่านั้นโดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท Map Actอดิเพอร์คาซาจำกัดพร้อมยกระดับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่คนที่มีใจรักในวัฒนธรรมสนีกเกอร์และกีฬาบาสเกตบอลในทุกแง่มุมค่ะวันนี้มาที่ฟู้ดล็อกเกอร์คือปกติถ้าใครแบบว่าไปเที่ยวอเมริกาก็จะเห็นแบรนด์นี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมพี่ดาวมากับนิวบาลานซ์ด้วยนะครับก็ขอบคุณนิวบาลานซ์ด้วยที่ให้เราได้มากับฟู้ดล็อกเกอร์แบบสาขาแรกในไทยแล้วโหมีไวบ์ดีมากๆครับผมวันนี้เขาแฮปปี้มีความสุขมากเลยค่ะเมื่อกี้มีสื่อมาสัมภาษณ์เขาบอกว่าเคยซื้อรองเท้าแพงที่สุดเท่าไหร่เขาบอกว่า 60,000 หนูตกใจเพราะหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วคือเขามาถามตอนไหนไม่ถามนะถามตอนยืนอยู่กับเขาด้วยโอ้โหขนลุกเลยไม่รู้จะตอบยังไงดีตื่นตาตื่นใจแล้วก็ใหญ่มากๆเลยค่ะรุ่นอะไรที่เคยหายากที่นี่มีหมดก็คือแวะมาได้เลยนะคะที่ฟู้ดล็อกเกอร์ค่ะครับผมใหญ่มากจริงๆที่เราเดินเข้ามาไม่ได้คิดว่ามันจะแบบใหญ่ขนาดนี้ก็มีทุกอย่างแบบของผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ของเบบี้เด็กๆด้วยมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆแล้วก็นอกจากที่มีขายปกติเนี่ยก็จะมีดอกพิเศษที่แบบจะเปิดเลยด้วยใช่ครับก็ดีใจที่ได้มีแหล่งช้อปปิ้งใหม่ในไทยครับผู้ชายแบบผู้ชายทุกเซเลยสบายเลยชอบเลยวันนี้ไม่ต้องไปดูซื้อในเข้าตาอะไรนะเยอะอยู่นะเออผมไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าผมก็มองไปมองมาครับน่าจะเป็นพวกรองเท้าอะไรเงี้ยที่มีเยอะมากฝากแล้วกันเนาะครับมาช้อปปิ้งกันครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากไว้มาที่ฟู้ดล็อกเกอร์นะครับ